เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN10 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะสลดรับปีใหม่เขยโหดบุกยิงครอบครัวพร้อมลูกและยิงตัวเองตายตามเสียชีวิต7 ศพที่จังหวัดชุมพรนายสมพรปัจฉิมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาได้เกิดเหตุยิงกันใจกลางตลาดพระโต๊ะจึงได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบซึ่งที่เกิดเหตุเป็นบ้านเลขที่86หมู่ที่8ตำบลพระโต๊ะอำเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพรพบผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น7 ศพทราบชื่อคือนายวิจิตรนาครอดอายุ50 ปีเสียชีวิตที่เก้าอี้โซฟาพบศพของนางรัชพรอ่อนมุกอายุ50 ปีที่พื้นศพของนางงุดอ่อนมุกอายุ71 ปีที่บ้านด้านหลังศพของนางพกามาศอ่อนมุกอายุ47 ปีเด็กหญิงชนันทิดาสอนสังอายุ6 ขวบเด็กชายกสิเดชสอนสังอายุ9 ขวบและพบร่างของนายธินกรอ่อนมุกอายุ33 ปีได้รับบาดเจ็บนอนร้องขอความช่วยเหลือจึงมีการนำตัวส่งโรงพยาบาลพระโต๊ะโดยมีบาดแผลถูกยิงที่บริเวณหน้าท้องทะลุสีข้างด้านขวาส่วนทุกศพนั้นถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด9 มม.ทั้งสิ้นโดยจากการสอบถามผู้รอดชีวิตให้การว่าคนก่อเหตุคือนายสุชีพสอนสังซึ่งเป็นพี่เขยของตนกลับมาที่บ้านด้วยอาการมึนเมาสุราพร้อมส่งเสียงโวยวายในเชิงตัดเพาะก่อนจะชักปืนบาเรตต้าขนาด3 นิ้ว9มมยิงนายวิจิตรนาครอดลูกเขยคนโตของครอบครัวเสียชีวิตและหันมายิงนายธินกรจนล้มลงแต่นายธินกรแกล้งตายจึงรอดชีวิตมาได้จากนั้นเดินไปจ่อยิงนางงุดซึ่งเป็นแม่ยายยิงนางพกามาศพร้อมกับยิงนางสาวรัชพรก่อนเดินเข้าไปในห้องแล้วยิงเด็กชายกสิเดชและเด็กหญิงชนันทิดาซึ่งเป็นลูกของนายสุชีพเองจากนั้นจึงยิงตัวตายในส่วนของภรรยาผู้ตายที่ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้กลับมาร่วมงานสังสรรค์จึงรอดชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้สำหรับนายสุชีพพบว่ามีประวัติที่เพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำนครศรีธรรมราชในข้อหาฆ่าคนตายนานกว่า3 ปีจนเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2561ได้ออกจากเรือนจำกลับมาอยู่ที่บ้านเปิดร้านเสริมสวยที่อำเภอพะโต๊ะพลเอกประวิตรกำชับฝ่ายความมั่นคงดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางกลับในช่วงปีใหม่อย่างเข้มงวดคุมเข้มเรื่องของการจราจรพลโทคงชีพตันตรวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กำชับขอให้ฝ่ายความมั่นคงและทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลความมั่นคงความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางกลับจากภูมิลำเนาหลังเทศกาลปีใหม่โดยจำเป็นต้องคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายจราจรในการขับขี่ที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทั้งการเมาแล้วขับหลับในการขับรถเร็วขับรถฝ่าฝืนกฎจราจรและขับรถโดยประมาทเพื่อลดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่อาจจะเกิดทางนี้พลเอกประวิตรได้กล่าวขอบคุณและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในการหมุนเวียนกันทำหน้าที่ดูแลประชาชนทั้งเรื่องของความมั่นคงและความปลอดภัยตลอดทั้งเทศกาลปีใหม่โดยย้ำว่าให้เจ้าหน้าที่ทุกคนนั้นใช้ความอดทนความสุภาพในการทำหน้าที่ควบคู่กับการมีใจบริการช่วยอำนวยความสะดวกต่อการเดินทางของประชาชนขณะเดียวกันขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางด้วยความปลอดภัยโดยร่วมกันเตือนสติไม่ประมาทและให้ความระมัดระวังในการเดินทางเตรียมร่างกายให้พร้อมปฏิบัติตามกฎจราจรมีน้ำใจและมีมารยาทในการขับขี่เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัวอภิสิทธิ์ครม.สัญจรมีส่วนได้และส่วนเสียในการเลือกตั้งหวั่นการเลือกตั้งจะไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองหลังจากการเลือกตั้งว่ารัฐบาลที่ผ่านมาเพราะอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายซึ่งเป็นการสร้างเงื่อนไขที่เกิดขึ้นรวมถึงปัญหาในอนาคตถึงความได้เปรียบของบุคคลในรัฐบาลที่สังกัดพรรคการเมืองและการลงพื้นที่ครม.สัญจรทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปในที่ยอมรับและไม่เป็นไปด้วยความเป็นธรรมซึ่งอาจจะเป็นเงื่อนไขที่นำไปสู่วิกฤตการณ์ทางการเมืองในอนาคตซึ่งอาจจะไม่ยอมรับจากประชาชนว่าจะมาในรูปแบบใดยังไม่สามารถประเมินได้ในขณะนี้ทั้งนี้อยากเห็นมาตรฐานทางกฎหมายที่
ทั้งนี้อยากเห็นมาตรฐานทางการเมืองที่สูงกว่ากฎหมายเพื่อให้มีการปฏิรูปการเมืองอย่างแท้จริงและทุกอย่างเดินไปข้างหน้าได้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่ขณะนี้รัฐบาลทำอะไรก็ตามทุกคนมองออกว่าสิ่งที่ทำเพื่อประโยชน์ทางการเลือกตั้งพร้อมอยากเตือนว่าสิ่งที่ควรให้ประชาชนแต่เพิ่งมาให้ในขณะนี้จะไม่ส่งผลประโยชน์ทางการเมืองในอนาคตอย่างแน่นอนจบการเสนอข่าว 10:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN